สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะหรือพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นรีแอคชั่นหรือไปแชร์มาเอิญรักใน EP ที่11ครับ11แล้วนะครับที่ถามเพราะจำไม่ได้เท่าไหร่น้องตอบมาก็ถูกแล้วนะครับใน EP ที่ผ่านมาก็ได้เห็นแบบว่าความฟินทั้งอาบน้ำทั้งไปที่หน้าบ้านโอ้โหจะฟินอะไรขนาดนั้นแล้วก็ขยันหยอดใส่กันจริงๆคู่เนี้ยคือสุดจริงๆอ่ะน่ารักมากแล้วฝั่งของตินแคนก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นของในทีนี้พอไปพัฒนาการมันจะเริ่มแบบไปมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครั้งที่แล้วก็อยู่บ้านพีทก็คือจะเป็นงานวันเกิดของแม่ซึ่งก็มีตัวละครตัวหนึ่งโผล่มาก็คือเดลี่นั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าตัวละครเนี้ยจะมาสร้างความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นหรือว่าให้มันแย่ลงระหว่างเอกับพีทอะไรอย่างงี้เพราะดูจากหน้าเอแล้วเหมือนจะไม่พอใจหึงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกับ EP ที่11นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับงั้นก็แปลว่าเอ๊รู้จักกับพีทที่มหาลัยนะสิใช่ครับน่าอิจฉาจังถ้าเราอยู่ที่นั่นเราคงรู้จักเอ๊พร้อมกับพีทอ่ะมีความย่างบาร์บีคิวทานกันขอบใจแจ้งอร่อยครับผมอยากมีหน้าบ้านแบบนี้มั้งจ๊ะบ้านใหญ่เนาะมีน้ำล้อมรอบแบบล้อมอ่ะใส่เสาไว้น้ำเดี๋ยวนี้พีทแกะกุ้งเป็นแล้วหรอ แต่ก่อนยังงองแงให้แม่แกะให้อยู่แม่แซวอีกแล้วอะครับแม่ก็ยังจำได้ด้วยว่าเราแกะกุ้งไม่เป็นเอากุ้งอีกไหมเอาสิพีทแกะให้ทั้งทีดีน้องไม่ปฏิเสธด้วยอย่าว่าแต่ว่าเดลี่เลยกูก็เอาสิแกะให้เอาสิตัวเองก็ต้องกินด้วยเอาสิครับเอเอพีทกับเอนี่ดูสนิทกันจังเนาะน่าอิจฉาจังเป็นแฟนแฟนกันอะเขาอยู่มหาลัยเดียวกันจ้ะแกต่างแกต่างแค่นิดนึงไม่เห็นแกให้แม่เลยน้อยใจแม่แล้วครับพีทให้แม่ได้อยู่แล้วโอ้ช่วงนี้ก็ไม่หนักมากครับแต่ทำกิจกรรมหนักกว่าอยู่สนามบอลทุกวันเลยแม่ขออีกได้ไหมครับครูใช่สิใจดีจังมีการสงสัยตาเบาแม่อย่าคนเดียวคนเดียวสิแม่รู้เดี๋ยวแม่เขาแบบพยายามปั่นๆเล็กๆอ่ะแม่รู้อะไรบอกหนูด้วยงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะคุณป้าพอดีว่าที่บ้านมารับแล้วค่ะโอเคจ้ะขอบใจมากนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพีทบ๊ายบายเอ๊ะงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีรถกลับหอแล้วครับอุ้ยไม่เป็นไรลูกดึกแล้วนอนค้างก็ที่นี่แหละแน่แม่มันดึกแล้วป้าเองก็เป็นห่วงนอนที่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องเกรงใจแน่ขอบคุณนะครับผมขอค้างสักคืนนะครับได้ครับสบายเลยครับลูกไอ้สมมาคาราวามากแม่รู้งานแม่กับตันเรือแม่กลางใบแล้วนอนยังวะอีกแบบนะถามเดิมไปถามเดิมยังครับเอมีอะไรหรือเปล่าครับมึงเกลียดพ่อมึงเปล่าเราไม่เกลียดพ่อเราหรอกครับถึงเขาจะทำเร็วแค่ไหนเราก็ไม่เกลียดพ่อเราเพราะถ้าเราเกลียดพ่อเราแม่เราคงเสียใจมากครับแล้วเดลี่รู้เรื่องในบ้านหรือเปล่าเอ๊ะทำเพลงเดลี่ทำไมอะครับกูอยากรู้รู้ครับเดลี่รู้เรื่องในบ้านเราทุกเรื่องไม่ทำทำไมครับกูแค่อยากรู้เพิ่งละครับอุ้ยถามตรงว่าเพื่อนรู้จักมึงดีมากกว่ากูนั่นแหละเราแบบว่ากูเริ่มไม่ชอบขี้หน้าอีนั่นแหละอะไรเป็นเก่งกล้าพี่
เอ๊ะหนึ่งเหรอครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะครับมึงไม่ชอบที่เพื่อนมึงจับมึงทุกอย่างกูไม่ชอบที่เดลี่สนิทกับแม่มึงเขาเป็นเพื่อนกันแต่เด็กพอจะเย็นที่เดลี่ทำตัวเหมือนคนในครอบครัวของมึงยิ่งตอนที่มึงแกะกุ้งให้เดลี่กูว่ามึงจะแทบบ้าแต่เราไม่ได้ชอบผู้หญิงนี่ครับเอ๊ะเอ๊ะก็รู้นี่แล้วมันผิดเหรอวะกูไม่เคยเห็นมึงสนิทกับผู้หญิงคนไหนเท่าคนนี้มาก่อนดีวะเราไม่ได้คิดกับเดลี่แบบนั้นนะครับเอสอีที่ชอบเดลี่อ้าวก็เดลี่เป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายคนไหนๆก็ชอบเราก็เลยคิดว่ามึงอยู่ทุกความคิดของเลยนะหยุดทั้งคู่เลยแหละเดี๋ยวนะตอนที่กูของมึงมึงก็ถึงกูนี่นะมึงผิดแล้วครับที่เราจะหึงแฟนตัวเองไม่ผิดกูไม่ได้ชอบเพื่อนมึงด้วยมีใจจังไอ้หึงเราด้วยเหมือนย้ำนักด้วยวะกูก็เขินเป็นก็เราดีใจนี่สาวกูหนักใช่ไหมฮะนั่นแหละโอ้เราปังซะหน่อยมึงยิ้มกว้างขนาดนั้นโอ้ยโอ้ฟอดเลยเห็นไหมเราหึงเหมือนกันเลยเงียบไปละพวกกูจะจูบมึงควรทำที่นี่วะเอทำเถอะครับวงจัดวะไม่เป็นไรครับเรามีโลชั่นสุดปังอย่ากลัวเจ็บกลัวแม่ได้ยินดีกว่าที่บ้านแม่อยู่บอกแล้วเล่นเงียบเงียบเล่นเงียบพีทนะพีทนะมาแม่ตะโกนขึ้นมาเต็มที่ไปเลยลูกแม่เปิดให้ขนาดนี้แล้วเนาะเกียดมากคอมมิโนชั่นความเตรียมพร้อมนี้ใช่ว่าทำไมวะเนี่ยมันไม่มีทางจะแดกข้าวแล้วเนี่ยเราไม่ได้เซ็ตผมอ่ะโอ้ยใครจะใครอ่ะลิงเผือกแม่งถ่ายตามกูกินข้าวทุกวันเลยถ้าแม่งเป็นน้องกูก็ต้องเลี้ยงมันอีกถ้าแม่งกินเท่าไหร่แม่งก็ไม่อิ่มโอ้โหกูเลยปวดหัวเอาหน้าเลี้ยงน้องเป็นฟองโดนแย่งอีกมึงบอกว่ากูไม่มีตังค์มึงจะมาแย่งกูอีกเหรอกูเล่นว่ะมึงแม่งไม่ช่วยอะไรกูเลยนะเอาจริงๆก็ไม่ต้องเลี้ยงน้องตลอดก็ได้ปล่อยมันหากินเองวะใครวะไปทานเหรอเปล่าอ่ะจะกูมานะเอาจริงป่ะถ้าไม่เคยดูทานไทยมาก่อนก็จะแบบคิดใจไม่ได้ก่อนแล้วอีกแล้วอะไรวะไม่คิดใจนะทานคือคนไหนวะทานคือใครวะไอ้ฉันกูขอคำทำไมโอ้ยมันน่ากินมากเลยอะมึงขอเออจริงๆกูอยากกินหมูมากเลยหมูมึงดูของมึงดิไม่มันไม่มีหมูอ่ะเนี่ยไม่ก็ให้กูกินไปเนี่ยของมึงทำเป็นของมึงทำเป็นมึงจะพ่อไรเยอะแยะวะฝนตกหนักมึงไปได้ตัวเบอร์เป็นหัวจากไหนนะสงสัยมึงมีบางอย่างอยากถามมึงอะว่าแบบมึงรู้เรื่องตาหรือเปล่าเรื่องอะไรวะเรื่องที่น้องมึงเป็นแฟนเก่าแฟนกูนะมึงอยากโดนตีนะปะ
กูรู้นะเว้ยว่าพวกมึงมีอะไรบางอย่างแต่มึงปิดบังจากกูอ่ะนี่คือน้ำเสียงของคนที่จะมาขอความช่วยเหลือวะคือหลายวันมาเนี้ยต้านฝันไม้แต่พอกูถามก็บอกว่ามีอะไรยังนึกคงไม่มีอะไรที่น้องพูดอ่ะมึงรู้อะไรใช่ปะมึงบอกกูมาเว้ยตั้มกูไม่รู้เลยจริงๆแต่ถ้ามึงอยากรู้เนี่ยกูไปถามน้องเองอยู่วะก็ต้าไม่ยอมบอกกูอ่ะนี่แล้วกูถามมึงหน่อยเถอะกูมีสิทธิ์อะไรจะบอกมึงวะกูว่ามึงเนี่ยกลับบ้านไปเคลียร์กับน้องมึงซะกูยังแดกข้าวไม่เสร็จเลยกูไปละโมโหหิวตามโอเคเลยจ้ะไม่มีใครบอกกูเลยก็จริงเหรอเออโว้ยน้องนี่ก็น้องนะน้องแบบนั่งนอนแบบนอนนิ่งเลยไม่รู้งานนะพอจะกวาดบ้านแล้วเดินหนีเลยเอ๊ะจะนอนอืดไปถึงไหนเนี่ยคะถ้าเล่นบอลแพ้แค่เนี้ยมาไม่เข้าใจอ่ะมันเจ็บที่ใจเออมาไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่ลุกเนี่ยนะมาจะเอาไม้เนี่ยกระทุ้งใจแกให้ดูแล้วลุกเลยแล้วเอาเจ้ากุญชีพไปขึ้นรถฮะมาเอากุญชีพไปปล่อยเหรอ ไม่ได้นะมาแค่เลี้ยงมันเองกับมือเหรอเลี้ยงเองกับมือเลยเหรอแล้วรู้ไหมเนี่ยมันเลยกำหนดฉีดยามาเดือนนึงแล้วเนี่ยไปเลยเร็วเลยไม่งั้นเนี่ยจะให้พาคุณชิมขึ้นรถเมล์ไปหาหมอเองแล้วนะครับลุกก็ได้ครับอุ้ยเออให้เวลาตอมใจนึงก็ไม่ได้ใช่กูเกินลายพวกใครเองอะมาเออแล้วไปโอ้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็ได้ไปหาหมอแล้วไงพี่จะโอบมันอะไรขนาดนี้เนี่ยแกอีแค่ไปฉีดยาแค่นี้เองโอ้ที่ไหนเข็มฉีดยาหมอเท่านี้เหรอไม่ต้องกลัวนะกูชี้พี่แคนตรงเนี้ยจะอยู่เป็นเพื่อนเองปัญญาอ่อนอ่ะไปไปต้องมาสีขนสวยมากเลยไปได้แล้วคุณชีมันนั่งพักอยู่แบบคุณชีไปขึ้นรถเลยมาถ่ายโฆษณาเออน่าคุณชีเอาว่าใช่แล้วล่ะน่าจะมาแบบไม่งั้นจะให้ไปรถเมล์แล้วนะจ้างมาเลยคุณชีมานี่เร็วมันมาดีมากโฆษณาสีอะไรสักอย่างที่ใช้ขี้บ่นอยู่เออใครขี้บ่นสีสวยมากเลยอย่าไปแย่งที่เขานั่งนี่คุณชีไปแล้วไปรู้ด้วยนะขึ้นรถโอ้ยน่าจังวะหมานะคือโฟกัสตะหมาเดียวเลยแหละบ้านหมอรักหมานี่ไม่ใช่บ้านหมารักหมอแค่เดี๋ยวแค่ลงไปก่อนเดี๋ยวแม่ไปหาที่จอดรถก่อนกุชี่กุชี่เอาเปล่ากุชี่ขอบคุณนะครับพี่ช่วยกูจี่ทันทีนี่กูชี่กูชี่ไม่เร็วอุ้ยตายนั่งไอหมาไม่น่ารักยิ้มอะไรกูชี่เรียบร้อยชนะหมามันดูออกไงว่าใครแบบจะเป็นแฟนเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแคนไปไหนทุกวันเนี่ยอ่ะแคนไปไหนมาเนี่ยฮะยิ้มยิ้มยิ้มมึงชี้เลยดิหมามึงวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วนี่พี่ปิงมายังไงอะคะพอดีเห็นเขาวิ่งหลุดมาก็เลยช่วยไว้บังเอิญจังเลยนะคะอ่ะอ่ะบิดแล้วบิดเขียนเรื่องบังเอิญเว้ยพี่แคนพูดอย่างนี้ได้ยังไงพี่จิมเขาสาวช่วยนะพี่เจอกันทีเดียวนี่นับญาติถึงกับเรียกพี่กันเลยเหรอแคน
ำไมพูดแบบนี้อ่ะไม่น่ารักเลยนะมาขอบคุณที่ช่วยนะคะไม่เป็นไรครับดูท่าเขาน่าจะชอบผมอ่ะงั้นเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าป่ะรถซิ่งมาตัวใหญ่เนาะมาเร็วเลยดูท่าเขาจะชอบผมโคตรตีสองหน้าเลยไม่ร้อนหรอลูกเออเข้าไปก่อนเอาใครเป็นเจ้าของอ่ะสรุปแล้วอย่าเป็นหมาเป็นเจ้าของแล้วน่ารักน่ารักใจมากนะตีนนี่ไม่คิดเลยนะนี่ว่าจะทีมจะติดติงขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับเออแล้วนี่กินข้าวเที่ยงมาหรือยังลูกไปทานด้วยกันไหมได้เหรอครับได้สิลูกแต่กูแพงไปเว้ยมึงมาจากไหนอ่ะมาลุงไหนมึงกลับไปเลยนะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะแค่คิวกูต้องกินข้าวโต๊ะเดียวมึงก็แดกไม่ลงแล้วเว้ยแล้วมึงเป็นผู้ดีไม่ใช่หรอถามจริงไม่รู้จริงดิเขาชวนตามมารยาทอ่ะโอ้ยมามาจะไปฟังแขกเขาลูกเขาก็พูดไปเรื่อยอะแหละใช่ค่ะต๊อดพี่ติ๊งไปด้วยกันนะคะงั้นผมขอรบกวนด้วยนะครับโดนปั่นแล้วทำไม่ได้แค่แม่กับน้องแบบว่าเปิดทางก็ใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าแค่จะมีเพื่อนหล่อได้ขนาดนี้เนี่ยเนาะนั่นสิมาม่าไม่รู้ว่ามันไหนแคนอ่ะมันเพื่อระดับนี้ได้ยังไงขอบคุณครับแล้วนี่ติ่งเรียนคณะเดียวกับแคนครับเหรอลูกเปล่าครับเรียนเติมแล้วอย่างนี้พี่ติ่งรู้จักพี่แคนได้ยังไงอะคะพี่ก็สงสัยกันนะเนี่ยว่าเด็กอินเตอร์ค่าเทอมเย็บแสนนามสกุลก็ดังไปกินส้มตำข้างทางท้องไม่เสียมึงนี่มันจาน40นะไม่ได้4,000อย่างที่มึงเคยกินวันมีเงาไอ้แคนมาทางไหนกับทางนั้นเลยนะแคนตาลูปอุ้ยขอให้เรียกชื่อเต็มไงแคนมาจากแคนตาลูปครับขอบแม่ขอบมีปัญหาชื่อตัวใช่ค่ะชื่อพี่แคนอะแต่รู้มันชื่อเลอ่ะมันจะเลมอนค่ะแม่ตอนเด็กๆนะเขาก็ชอบให้เรียกอยู่หรอกแต่พอโตเพื่อนล้อไงก็เลยไม่ยอมให้เรียกแคนตาลูปอีกเลยใช่ป่ะแคนตาลูปบ้านนี้น่ารักดีนะครับฮะใครกลับก่อนนะไม่โกรธไม่กินไปหรอกอ้าวอ้าวโกรธไม่รู้โมโหเรื่องไหนอ่ะเนี่ยงั้นผมขอตัวนะครับอาจารย์อะไรลูกกินเข้าไปหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเราอะมาดูเราสั่งเพิ่มได้ไหมอะจะเย็นซินนามอนแคนตาลูปใครใช้มึงเรียกชื่อกูอะขึ้นมาไม่ต้องไม่เป็นไรกลับเองได้ทำไมยังโกรธเล่นจูบคนที่แล้วอยู่เหรอโอ้ยนี่มึงกวนตีนกูเหรอไม่ได้กวนนะแล้วมึงมาทำดีกูทำไมอ๋อมึงแค่จะหลอกใช้กูให้ช่วยเรื่องไอพีใช่ไหมกูบอกเลยนะไม่มีทางอ
แล้วถ้าฉันจะบอกว่าฉันเลิกคิดจะยุ่งกับเพื่อนนางแล้วคนอย่างมึงเนี่ยนะคิดได้ถ้าฉันบอกว่าใช่กูไม่เชื่อมึงมันแค่คนที่ชอบพูดจาเหยียดหยามคนอื่นในสายตากูอะมึงก็แค่คนไม่มีใครของจะเย็นลูกเย็นเด้ออย่าเย็นเด้อเออขอโทษกูคงพูดแรงไปอ่ะใช่ฉันไม่มีใครคบไม่มีเพื่อนครอบครัวไม่สนใจรู้ไหมแม่ของฉันเป็นเมียคนที่สองที่ต้องแต่งงานกับพ่อก็เพราะเขาอยากให้เมียของพ่อสมฐานะมากกว่าเมียคนแรกแม้แต่ชื่อของฉันนะเขายังไม่คิดจะอยากตั้งเขาแค่อยากให้ฉันมีส่วนร่วมกับพี่ชายต่างแม่ที่มีฐานะเป็นทายาทลำดับแรกของตระกูลนั่นแหละเพราะฉะนั้นฉันเลยไม่เชื่อใจตาแต่ฉันอยากที่จะเชื่อใจไหนช่วยจริงนี่ว่าแล้วอีกอย่างใครจะไปคิดอ่ะว่าเรื่องมันเกิดของครอบครัวมึงฮะขอโทษนะเว้ยผมพูดแรงไปจริงๆอ่ะคิดเหรอว่าเรื่องที่ฉันพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงฮะแค่พูดนิดเดียวก็หลงเชื่อง่ายโง่ใช่ไหมมึงหลอกหัวแล้วจะโง่เชื่อทำไมอ่ะค่อยๆดมลูกทีอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกมันเรื่องจริงแต่ว่าแกล้งแบบว่าเหมือนลองใจปะว่าจะดูว่าตินเป็นว่าแค่ปฏิกิริยามันกำลังจะอยู่แล้วเทสทุกความมั่นใจเทสความมั่นใจใช่แล้วล่ะไอ้แบบรู้แล้วไงโอ้โหเกือบจะดีอยู่แล้วเกือบจะดีอยู่แล้วแต่ก็มันคือแบบการลองใจแล้วก็เป็นการทำเพื่อให้รู้เป็นการตอกย้ำอีกทีนึงว่าเอ้ยคนเนี้ยไอ้อะไรนะแขนคนเนี้ยไว้ใจได้จริงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ดับดูอาการสุดท้ายก็แขนแล้วก็แบบเหมือนจริงจังจริงใช่เพราะเขาเป็นคนที่เหมือนพูดอะไรผิดไปปุ๊บเขาคิดเร็วเขาทำเร็วแบบว่ารู้สึกผิดอุ๊ยฉันต้องขอโทษก็คือขอโทษเลยถ้าเขารู้สึกว่าไหนที่เขาให้เขาผิดเนาะเขาก็จะขอโทษแต่เหมือนตินก็อยากจะแบบว่าทดสอบแหละอีกสักหน่อยสักนิดนึงแต่มันก็กลายเป็นความเหมือนต้องแลกมาด้วยความเข้าใจผิดอีกครั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเป็นฝ่ายตินต้องไปง้อแล้วนะใช่ใช่เพราะว่าปิดท้ายด้วยว่ายูผิดนะก็ไม่รู้ว่าตินจะไปง้อยังไงนะโอ้ยแต่แบบตอนฉะจังหวะที่พูดแล้วว่าแต่ฉันอยากจะเชื่อใจไหนคือแบบเนาะคือใจแม่งแบบเฮี้ยวแบบว่าเชี่ยประโยคเดียวแม่งแบบว่าเอาจากเอาที่แบบว่าไปมันเหมือนแบบว่าพาตัวเราไปแบบว่าที่ลอยลอยของสวนแล้วจับโยนลงมาแบบเปี้ยวแบบโอ้มันแบบมีพลังเนาะพลังคำพูดอ่ะแล้วจังหวะการพูดทัมมิ่งมันดีมากเลยมันแบบกำลังแบบไปสุดอ่ะแล้วแบบเปี้ยวปล่อยมาสุดจริงแล้วก็น่ารักมากแล้วแคนตาลูปแล้วก็เลมอนแคนตาลูปแต่เนี่ยตลกจริงนะตลกมันก็เหมือนแบบอย่างบ้านเราไงจะมีคนชื่ออะไรชื่ออะไร
จอยส์จอยอะไรเงี้ยคนก็ต้องมีแบบเขาเรียกนะชื่อในอดีตชื่อในปัจจุบันชื่อตอนเด็กๆไงมันก็จะแบบน่ารักน่ารักใช่อย่างปัจจุบันชื่อจอยส์จริงๆคืออีจอยอะไรเงี้ยอารมณ์กันจะประมาณนั้นอีเขียวอีอะไรเงี้ยก็เป็นชื่อใหม่เป็นนอกปะน้องกรีนน้องกรีนน้องกรีนอะไรเงี้ยแต่ในคืออีเขียวก็จะมีเป็นจริงโตขึ้นมันก็จะแบบว่าเปลี่ยนไปตามสมัยเพราะฉะนั้นนะฝากช่วงอายุวัยฝากถึงพ่อแม่ทุกคนนะครับอย่าตั้งลูกอย่าตั้งชื่อลูกแบบว่าให้เพื่อนล้อพยางสองแบบสี่พยางบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือโตมาแล้วมันไม่ได้ไงมันเอาเป็นชื่อแบบว่าสองพยางมากสุดแล้วกันจะเซฟไปก็ตลกดีตลกดีนะครับส่วนโผล่เอพีสอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าขำว่ะขำขำจริงโลชั่นปะโลชั่นผมมีโลชั่นผมมีโลชั่นนิยามของคำว่าแรดเงียบคือสิ่งนี้นี่เองคือเราไม่ได้หมายความว่าเขาแบบว่าหูแรดแล้วคือแบบว่าไปอ่อยทั่วคือไม่ได้กันนะคือหมายความว่าเขาแบบมีจริตความเป็นแบบความฟิวเฟียวอะอยู่ในตัวเองแบบแล้วเขาอ่อยแฟนเขาคนเดียวไงคืออ่อยแฟนคนเดียวไงมันแบบว่าเป็นลูกเล่นอะแบบไม่เป็นไรเรามีโลชั่นมาทำให้แฟนรักแฟนหลงมันแบบนะแต่คือเอ็มเหมือนให้เกียรติตลอดเลยนะแบบกลัวเจ็บกลัวแบบอยากแหละแต่แบบก็เจ็บก็แบบรุนแรงอะไรเขาก็แบบอยู่บ้านแฟนไงเขาด้วยส่วนหนึ่งก็จะแบบเสียงมันดังโคมคลามอะไรอย่างเงี้ยพัดลมตรงพัดลมตกแต่ถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตก็อ่าตามนั้นมันก็จะแบบนิดนึงอ่ะแต่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไงนะเอ๊ะมันจะแบบฮึบแล้วหน้าพี่จะแบบอ้าวเนี่ยปล่อยให้ค้างอีกแล้วหน้าพี่อ้าวเยอะอะไรอ่อยให้อยากจับไปอะไรเงี้ยนะก็จะแบบนิดนึงก็ตลกดีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูวันต่อเลยพาร์ท3พาร์ท4ว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่ชายใช่ปะพี่ชายกลับมาบ้านนี่ไม่คิดทักทายพี่ชายไปหน่อยเนาะเป็นกูก็ไม่ทักหรอกเล่นละครเก่งดีนะเออไฟอีกวันนี้กินข้าวกันไหมพี่ว่าจะพาบ้านเรากินข้าวพร้อมเนี่ยไม่กินไม่ลงเดี๋ยวช่วงนี้แกเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ค่อยเห็นหน้าแกนะหน้าแบบว่าอย่ามาเสือกอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแล้วเหมือนอีกเดี๋ยวมาตีสองหน้าเลยดีกว่าประตูเป็นล็อกแค่นั้นด้วยเป็นระบบนิรภัยขนาดคนในครอบครัวเชื่อใจไม่ได้เราจะเชื่อคำพูดทำไมจังนึกถึงมันทำไมขนาดนี้ยังไม่เชื่อใจแคร์ดีกว่าชื่อมันยากไงหมาเร็วเคยโดนสับสนหมาเวลาเจ้าของใส่ไม่ดีเลยฮะหมาเชื่อคนง่ายหมาชอบโดนหลอกปล่อยเขาหลอกได้ไงวะด่าตัวเองกันแหละด่าตัวเองกันแหละพี่เลิกปัญญาอ่อนคุยกับหมาได้แล้วไม่ได้ปัญญาอ่อนนะเว้ยหมาเป็นสัตว์มีสติปัญญาไม่เคยได้ยินข่าวหรอว่าหมามันคุยกับคนรู้เรื่องด้วยเข้าใจอารมณ์เจ้าของที่มันนั่งรอหน้าบ้านอะแล้วเจ้าของเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนๆฟังเราซึ้งจะตายนี่ยังไม่รวมที่บนภูเขานะแต่พอแล้วไม่ต้องออกทะเลขนาดนั้นก็ได้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเดี๋ยวแทนจ๋าพอจะหาลูกพี่ตินให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะลูกตินไม่อ่ะพี่แทนอ๋อพี่ต้องช่วยเลยนะคือมันมีลูกพี่เลยคนนึงคือเขาอ่ะชอบพี่ตินมากแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเลยหาลูกพี่ตินไปให้เขาไม่ได้อ่ะเขาจะเอาเรื่องเลยให้ได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่แทนหาลูกพี่ตินไปให้เขาไม่ได้อ่ะเลก็อาจจะต้องไปขอเองนะไม่ได้นะเว้ยไม่ไปขอน้องกูก็โดนแกล้งไม่ยอมไปโรงเรียนสุดท้ายก็ลาออกแต่ให้มันไปขอเองไอ้ตินเสนอข้อแรกเปลี่ยนขนาดผู้ชายจูบเลยผู้หญิง
ข้าไปข่มขืนถ่ายคลิปประจานไอ้เล็กฆ่าตัวตายพ่อผิดกูทำไงดีวะเดี๋ยวไปขอให้เองจริงเหรอสุดยอดแล้วพี่ขอบคุณค่ะที่เป็นพี่ชายที่ดีเลิศที่สุดเลยคิดในใจทำไมพี่กูหลอกง่ายจังวะของมึงเลยกุชี่หาแต่เรื่องไม่น่าไม่หายตินเลยหมาไม่รักดีหมาเดี๋ยวกูแง้มเลยโอ้ยจะเอาไงดีเนี่ยช่วยกูคิดดีแคนตาลูปมานี่สิโอ้ยหมาอย่าเรียกชื่อเต็มดิทำไมเขาจะน่ารักมาเอาแต่ตั้งใจตั้งนี่มานี่เร็วๆเลยรู้แล้วมากำลังจะไปนี่เอานะนั่งนี่เลยมามีอะไรกับมาโอ้ฮะวันนี้ทำตัวไม่น่ารักเลยนะอย่างนี้เพื่อนเลิกครบหมดก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันน่ะแล้วก็ไม่เข้าใจพวกคนรวยเลยด้วยหือม้าเข้าใจนะยังไงอะม้าก็นี่ไงน่าสงสารจะตายดูสิพี่น้องตีกันแย่งสมบัติแม่ก็ไม่รักพ่อก็ไม่เข้าใจไม่มีใครใยดีเชื่อใจใครก็ไม่ได้โหแค่ม้ามองตาเขาอะม้าก็สงสารแล้วเหอะขนาดนั้นเลยหรอม้าเออขนาดนั้นแหละฟังเรื่องจริงวะมีกูพูดแรงไปดิกูเกิดแล้วกูกับใครไม่ให้พูดคำหยาบไม่ใช่หรอมากูแทนขึ้นมาละกันโอ้โหโอ้ยตาเป็นไรเนี่ยฮะวันนี้สองรอบแล้วนะฮะจะตายไหมวันเนี้ยโอ้โอ้ยดูสิพระเอกหน้าสงสารจะตายรวยซะเปล่าพ่อแม่ดันไม่รักโหก็ดักรอเลยเหรอเออตึกไอซีพีทมีอะไรหรือเปล่าครับแคนมาหาเราถึงคณะเลยกูขอเบอร์ไอติมหน่อยดีครับไม่ถ้ากูใช้เครื่องกูโทรมันก็ต้องขึ้นเบอร์กูดิวะเออมึงรู้ป่ะไอติมชอบจอดรถไว้ไหนอ่ะนะช่วยบอกหน่อยนะปกติตีนจอดรถที่คณะวิทย์นะครับที่ปาร์คกิ้งคณะวิทย์ปาร์กิ้งคณาวิทย์ปาร์กิ้งคืออะไรอ่ะปาร์กิ้งคือร้านจอดรถครับอ๋อปาร์กิ้งเพราะว่าร้านจอดรถครับมึงช่วยอะไรกูอย่างดิแทนมีอะไรล่ะครับอย่าบอกติงได้ไหมอ่ะนั่นที่กูถามอ่ะครับสัญญานะครับสัญญาขอบใจมากไปแล้วปาร์กิ้งปาร์กิ้งที่จอดรถคณะวิทย์ปาร์กิ้งคืออะไรวะเด็กภาคไทยไงคันนี้ป่ะน่าจะคันนี้นะเอางี้แล้วกันก็กูมีอยากทำได้แค่นี้นี่หว่าขอโทษนะที่กระดาษสกปรกไปแปะบนหน้ารถมึงอะแต่ไม่ทำกูไม่สบายใจอะ
รักเชียร โอ้โหสามคือปังกูหมดเลยยิ้มว่ะนายโง่ที่มาใส่ใจคนอย่างฉันแค่ตลกไอ้เหี้ยไม่จริงแล้วฉันแค่ต้องการใครสักคนมาใส่ใจง้อมาใส่ในใจแบบนี้มาใส่ในใจแบบนี้ด้วยสองคนเนี้ยคล้ายๆอ่ะนะชอบพูดคนเดียวเราสังเกตดูชอบพูดคนเดียวอ่านกี่รอบแล้วบ้านเขายิ่งใหญ่ก็ได้ขอโทษไปโดนหลอกไม่เป็นไรโง่ชิบโหพื้นดีมากเลยอ่ะลูราถ้ามีให้อย่างงี้ให้รีแอคก็ดีดิจะนอนกริ้งมากกว่าเก็บตังค์ไว้เดี๋ยวรอซื้อนี่มีอะไรมันต้องมีเหตุผลที่พี่ชายอยากคุยน้องชายด้วยอ่ะแถวนี้ไม่มีใครอยากฟังคำเสแสร้งแกเสียดายนะแต่ก่อนแกมันเด็กน่ารักแท้ๆอ่ะเดี๋ยวน้องผู้บอกว่าอยากกินข้าวกับคุณอาตินเนี่ยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แกกลับบ้านวันไหนกันนะไม่ว่างอันนี้เป็นคำขอจากพี่ชายสุดที่รักของแกเลยนะเว้ยแถวนี้ไม่มีใครมองหรอกไม่ต้องมาเสแสร้งทำเป็นพี่ชายแสนดีฉันไม่ต้องการถ้าอยากเป็นพ่อที่ดีเนี่ยมันเป็นที่อื่นไม่ใช่ตรงนี้พ่อที่ดีเนี่ยพี่เป็นอยู่แล้วนะไม่ใช่ถามน้องภูดูสิเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แกก็กลับมาให้ไวหน่อยละกันนะภูผาคือความรักที่หนักแน่นที่พ่อจะมอบให้ใครคนหนึ่งรู้สึกยังไงที่ต้องโกหกทั้งลูกทั้งเมียหน้าตาเฉยแล้วต้องรู้สึกยังไงอ่ะในเมื่อพูดความจริงเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แกก็กลับมาไวอย่าลืมนัดแล้วกันรู้อะไรไหมต่อให้แกโกหกทั้งโลกได้แกจะไม่หวั่นโกหกฉันอีกคือบังคับมาแหละนี่ก็ต้องมาฉันจะเชื่อคำพูดของนายได้ใช่ไหมเขาไม่เห็นให้มึงอ่ะตลกชิบหายแล้วเอาเบาๆเบาๆหน่อยบอลฮะว่าไงนะกูใส่หูฟังแล้วนี่ไงมึงรู้ตัวไหมว่ามึงกำลังจะสอบเนี่ยอ้าวก็ไอโบตารางสอบให้กูแล้วกูรู้แล้วมึงไม่คิดอ่านหนังสือบ้างเหรอวะในห้องสอบไม่ทันปะวะเออกูรู้แล้วเนี่ยกูขอดูนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวจบแล้วอ่านเลยเออเรื่องของมึง
ให้ติดเอฟแล้วมาร้องไห้ใส่กูแล้วกันมือถีบซ้ำเด็ดสัตว์เอโอเคเงี้ยกูดูแป๊บเดียวหนังสืออยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจบนี่แล้วกูอ่านเลยแป๊บเดียวฮัลโหลฮะไปเที่ยวของมึงเฮ้ยไปดิไปดิมึงเราไปเที่ยวทุกปีอยู่แล้วปะวะไปไปไปเฮ้ยเอ็มไปอยู่แล้วไม่ต้องถามเฮียบอดถามกูสักคำเลยเฮียอ่ะมึงว่ามามึงจะไปไหมเห็นไหมมันไปอยู่แล้วไม่ตอบพวกเราอะไปไหนไปกันด้วยที่ไหนเมื่อไหร่ว่ามาเลยเพื่อนได้เลยเพื่อนแล้วเจอกันเก๋แล้วก็หัวเราะต่อก็เหรอต่อไปอ่านห้องไหมเป็นนี่เป็นเออะไรนี่ตลกนุ้ยดูก่อนก็ได้เล่นอะไรเนี่ยฮะใจหมดมันตกใจจริงอะตีแรงว่าหาโอกาสแตะหางแป้งพ่อจะสั่งอุ้ยกลัวจ้าจะมาขุดคุณหัวหัวอะไรแล้วมาทำไมเนี่ยนายที่คณะไม่ใช่หรอก็คิดถึงแฟนโอ้ยมามาช่วยถือของมาเอ๊ะถามถึงผู้ชายคนอื่นกับหน้าแฟนเลยหรอใจจะชัดเลยอะเล่นแล้วก็ได้เอ๋นะนู่นแก๊งอยู่ไหนก็ไม่รู้มาคอมว่าไงอยากรู้เหรอไปดูเองไหมโอ้ยเวลาเยอะแน่นอนอยู่แล้วไอมีคำถามอ่ะคนนี้เขาจะเดินเข้ามาอย่างนี้ทำไมเขาไปเดินเอาไปอีกเสาเดี๋ยวงงอ่ะใช่ตัวแข็งมากเวลาช่วยนะครับเขาเรียกว่าทำไมวะงงไม่ก็คือไม่โอ้โหสมุดเลยพี่เอ๋ยังไม่ยอมให้ติวให้อีกเหรอพีทอ๋อเอ๋มึงก็ยอมให้แฟนมึงติวให้ไปเหอะไม่เคยได้ยินเหรอมีแฟนต้องใช้ให้คุ้มคุ้มมากไหมปากแบบนี้จะเอาไหมสรุปรวมอ่ะเอาไม่เอาก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับหล่อค่ะยอมแล้วค่ะยอมแล้วโอ้ยให้รู้ซะบ้างนะว่าใครเป็นใครพี่เอจะให้ผีติวให้ใช่ไหมอ่ะเราไม่ต้องติวแล้วใช่ปะเอให้เอมติวให้เหรอครับใช่เอไม่ได้บอกหรอกเอมันไม่บอกหรอกมันกลัวเสียหน้าเมื่อก่อนนะมีอะไรพูดตรงซะเดี๋ยวนี้แค่งโง่ภาษาอังกฤษก็ไม่กล้าบอกแฟนเปล่ากลัวเสียหน้าเข้าใจไหนมึงบอกเหตุผลกูมาดิว่าทำไมไม่ยอมให้เด็กอินเตอร์ติวภาษาอังกฤษดูเหมือนเขาทุกเรื่องนะแล้วเราอ่ะไปแล้วเรางั้นเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะไปไหนไปไหนอ่ะไปสวรรค์ชั้นเจ็ดเหรอที่รักไปลองนรกโอ้โหเข้ามาถึงเซเว่นไงคิดลึกไปเซเว่นเอาอะไรไหมอะไรค่ะเอาขนมไหมคิดเยอะคิดแย่เขาลืมนะมันเป็นฟิลแบบไม่อยากโชว์ด้านด้านด้อยให้ถูกให้แฟนเห็นงานเยอะดูเกรงใจว่ะแต่เอ็มก็ฟังเหมือนกันไม่ใช่หรอครับก็มาเรียนตัวเดียวกันแต่เราเคยถามเอ็มอะเอ็มเรียนเลเวล3เอ็มเรียนเลเวล1เออหนังมึงต้องมาติวให้กูหรอกเอ็มไม่มีเหตุผลนะหรือไม่ให้ชมพูมาติวให้วะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราขอโทษครับเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับโอ้ยโกรธเลยเข้าใจเอ็นะแต่เราคิดว่าเอ็ไม่ถูกว่ะในความรู้สึกอ่ะคุณเป็นแฟนกันมีอะไรไม่ต้องคุยกันพูดกันช่วยเหลือกันไม่มีใครเพอร์เฟคทุกด้านเลย
เราโหยิ่งพูดประชดใส่อีกนะมันแบบพังปากอะเนาะเอ็มกับปอนยังไม่กลับนะครับเอ๊ะคิดไงนะเอ๊ะรีบไปเตียวเถอะครับกูขอโทษเอ๊ะทำไรครับเดี๋ยวคนอื่นเห็นช่างมันนี่หนูไปร้องหน่อยกูขอโทษด้วยขอโทษที่คุณที่เราเองไม่เป็นไรหรอกครับเราเข้าใจเราจะไม่ขอไอ้เอกแล้วมึงเงียบให้มึงฟังกูนะกูไม่อยากมึงเห็นมึงเหมือนกูเหมือนกูกูก็ไม่เหมือนกันทำไมกูกลายเป็นคนเหมือนเดิมเหมือนก่อนกูโง่กูไม่ยอมรับว่าโง่ป่วยกูยอมรับว่าป่วยแต่พรมึงไงกูไม่อยากมึงเห็นมึงเหมือนกูเหมือนกูมึงไม่อยากผิดหวังมึงแค่อยากเก่งในสายตามึงแต่สำหรับเราเอ๊ะเก่งที่สุดแล้วนะครับมึงต้องชมเลยไปเถอะอย่าต้องติวกันดีเอ๊ะครับในเมื่อเรารู้แล้วเอ๊ให้เราติวให้นะครับระวังมันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวมันเขี้ยวเย่ว่ะจะฟาดพี่ขอโทษนะเชฟเอ็มภาษาอังกฤษอะไรที่ไม่เข้าหัวเนี่ยไม่เป็นไรพี่น้อยเอ๊นะก็พยายามไม่เหมือนบางคนบอกแล้วเล่นโทรศัพท์อีกเนี่ยทะเลเกี่ยวอะไรกับสอบฮะโอ้เอ็มเรื่องเที่ยวมันสำคัญกว่าเรื่องสอบเราจะบอกว่าเรื่องเที่ยวอ่ะสำคัญไม่แพ้เรื่องสอบเลย แต่ครั้งเนี้ยเพื่อนไม่ได้โยงไปทั้งกลุ่มเลยนะถามไอ้เอ๊ดิเนาะเดี๋ยวไปถามกูกูสอบเสร็จแล้วกูค่อยคิดเข้าข้างกูจำไว้ได้ใครกันแน่ให้ต้องจำหน่อยรอบนี้ติดเอ็ดนะเลิกอุ้ยอุ้ยตั้งใจเรียนเลยเก่งมาจากไหนก็แพ้เมียกูบอกเลยต้องมีแรงกระตุ้นหน่อยไปทะเลปิดเทอมพีไปด้วยป่ะไม่ไอพีไม่ได้ไปอ่ะเราไม่ไปก็ได้ครับโอ้พี่ยางเราไม่รู้จักกับเพื่อนของเอ้กับปอนด้วยไม่ใช่ว่ากูไม่ได้อยากให้มึงไปด้วยพีอะไรวะพี่แซนหล่อขนาดเนี้ยเอาไปเปิดตัวกับเพื่อนๆเลยดิโอ้โหอุตส่าห์สอยเทพบุตรมาเป็นเมียเปิดตัวแล้วไหนมึงบอกเหตุผลมาสักสามข้อดิว่าทำไมมึงไม่ให้พีทไปสามข้อนะไอสันไอสันแล้วก็ไอสันทำไมอ่ะอ๋อเพื่อนเราบอกเอมเองคือไอสันนะมันเป็นเพื่อนมัธยมพวกเราซึ่งมันหล่อมากหล่อแบบเดินไปไหนก็มีแต่คนมาขอเบอร์ขอไลน์แล้วตอนนี้มันเป็นเดือนมหาลัยแล้วด้วยนะมึงไม่กล้าพาพี่ไปเจอคนหล่อๆดิกลัวถูกนอกใจเลยสิมึงปากมากจะไว้ปอนฮะเราเอไม่ไว้ใจพีทหรอแต่เมื่อสักครู่เราคิดอีกแบบนึงนะเราคิดอย่างนี้แต่เราไม่ไว้ใจไอ้ซันไม่ใช่ว่าไอ้ซันจะมาแย่งไอ้พีทหรอกนะแต่กลัวมันยั่วโมโหแล้วถ้าพีทเจอคนที่หล่อกว่าเอพีทจะทำยังไงหรออย่างพี่พีทำไมทำไมหรอครับเพราะว่าเอ๊ะดีที่สุดสำหรับเราแล้วกูตัวจะแตกแล้วเนี่ยโอเคเกิร์ลอากาศจ้ะบอกเลยนะไม่ได้ใช่เอมนะใช่ไอ EP นั้นไม่ได้ปอนใช่นะ EP นี้ไม่ใช่เอมที่แบบว่าสองแฟนคู่นี้นี่แบบว่าสุดยอดจริงปกติเอ๊ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนบ่อยไหมครับก็ทุกปีเทอมอ่ะตั้งแต่ม.5แม่งเลยกลายเป็นธรรมเนียม
ทำไมวะมึงด่าไปด้วยอ่ะครับผมแค่อยากรู้ว่าครับว่าปกติเวลาที่เอ๊ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไม่ใช่ปอนเอ๊เป็นยังไงก็แบบนี้แหละเพื่อนกูแม่งกวนเตนปากหมาอยู่ด้วยกันแม่งปวดประสาทเออถ้ามึงง่วงอ่ะมึงเข้าไปนอนก่อนเลยนะเดี๋ยวคืนนี้มึงน่าจะนอนตรงนั้นไม่อ่ะครับให้กูนอนนี่เถอะกูจะเผลอทำมันมากกว่านอนอีกแล้วนะอีกแล้วนะรู้ไหมฉันคิดถึงอะไรเออเดี๋ยวใช่ไหมเออฉากนอนแบบนี้ด้านหนังสืออย่างนี้เนี่ยหนังสือไปเลยไม่ต้องมองเราเลยนี่ถ้าเกิดว่าพีทไปคว้ามาจูบนี่คือใช่เลยนะเออสีเดียวกันสีเดียวกันเลยนะใช่แล้วฉันร้องกรี๊ดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นอะดีเขาเหมือนเลยอ่ะคนเขียนคนเดียวกันใช่เพราะคนเขียนคนเดียวกันไม่ผิดและดีด้วยหลับแล้วพีทพีทถ้าง่วงก็ไปนอนเราเผลอหลับไปแล้วครับเอหลังจากกูกลับจากเที่ยวกับพ่อไอ้ปอนเราไปเที่ยวด้วยกันสองคนไหมเออได้กันแค่สองคนโอ้ยไปไหมล่ะไปครับไปแน่นอนแต่ตอนเนี้ยมึงไปนอนได้แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันโอ้ยอันนี้นะครับเอมีแฟนละกล้าขึ้นเยอะเลยแล้วเราอ่ะหอมไหมล่ะเอไอหอมไหมล่ะพีทกลิ่นนกแก้วแคนมาขอเบอร์ซินจากเราอะครับแล้วก็ถามด้วยว่าซินจอดรถที่ไหนคนเรามันจะเชื่อไปทำไมมึงถามมอนอะขอถ่ายภาพหน้ามึงดิแคนมึงมาได้ไงอะเอ๊ะจะรีบไปไหนครับเอ๊ะโคตรไงเอ๊ะกูขอยืมจักรยานว้าวกูไม่อยากเจอมันสักหน่อยมันอะเป็นคนเริ่มจีบกูโอ้ยเห็นความรักเมนมันหมั่นไส้มันแบบทุกอย่างเลยจริงๆอะไรย้อนกลับไปในจังหวะที่เหมือนเอเขาไม่ค่อยอยากให้ไปเที่ยวด้วยเอาจริงๆก็เขามาเฉยตลอดแล้วแหละเหมือนประมาณคนที่ชื่อซันน่าจะเป็นคนที่แบบปากไม่ดีอ่ะคือชอบแซวชอบอะไรจนแบบเกินไปก็เหมือนที่เราคิดตอนแรกเราบอกว่าที่เขาไม่อยากให้พีทไปเพราะกลัวแบบพีทโดนพวกเพื่อนเขาล้อจนแบบใช่อะไรแล้วมันก็เป็นจริงกันด้วยและด้วยความที่เห็นบอกว่าซันน่ะหน้าตาดีด้วยก็อาจจะแบบเออกลัวพีทไปหลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็เชื่อใจพีทไงแต่เอบอกว่าไม่ได้กลัวแบบว่าพีทไปหลงเลยกลัวซันนี่แหละกลัวมาแบบปากไม่ดีใส่ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพีทก็พูดเป็นสัญญาใจไปแล้วว่าเอดีสุดสำหรับเราอยู่แล้วใช่มันก็เลยตัดจบและ EP นี้ MVP คือได้แก่ชะเอมชะเอมเท่านั้นจริงๆตั้งแต่จังหวะที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาก็ยังช่วยอีกเป็นตัวละครผู้หญิงที่มองขาดตลอดเลยเออมองขาดเหมือนฉลาดอ่ะไม่เหมือนเออคนนั้นอ่ะเหมือนเขาพยายามช่วยพูดช่วยบอกตลอดเลยใช่ใช่คือเหมือนพีทมันมีความคิดที่แบบเป็นผู้หญิงด้วยมั้งแบบว่าละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนชะเอมเขาบอกมองในมุมเดียวกันมันก็เลยแบบสื่อสารกันได้ใช่ประมาณนั้นแล้วก็จังหวะที่เราเข้าใจที่บอกเราเข้าใจเอในส่วนที่แบบว่าเออไม่อยากโชว์ด้านที่แบบไม่เก่งอะไรคือมันเป็นอารมณ์เหมือนตอนพี่แฟนคนแรกเลยเป็นอย่างนี้คือแบบเราไม่เก่งเรื่องวิชานี้ใช่ป่ะเราก็จะแบบพยายามแบบไ
ม่ให้เขามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็พูดเหมือนอย่างที่พีทพูดเลยนะคือแบบมันเหมือนว่าเอ้ยทำไมมีอะไรก็บอกกันจะได้ช่วยเหลือกันเลยพอสุดท้ายตอนนั้นพี่แบบเปิดใจให้เขามาช่วยกลายเป็นพี่เรียนดีขึ้นแบบมโหฬารเลยมันก็เลยคิดแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนเป็นแฟนกันมันต้องช่วยเหลือกันนะไม่ควรแบบมาเขินหรือว่ามาอายในส่วนที่คนเรามีความสามารถต่างกันเนาะใช่คนเราไม่ได้เก่งทุกๆอย่างต้องมีด้านที่เราไม่เก่งอยู่แล้วนะครับโอเคเราอาจจะให้เขาช่วยมุมนี้แต่เราอาจจะเก่งอื่นเราก็ไปช่วยเขาเรื่องอื่นก็ได้ถูกไหมมันก็ต้องแบบว่าจุนเจือก็หนุนกันนะบาลานซ์กันนะแฟนกันนะครับมันก็ต้องแบบเปิดใจคุยกันช่วยเหลือกันนะครับกันได้ข้อคิดเยอะเขาคิดเยอะส่วนของตินแคนก็แบบเยอะนะอีพีนี้มาเยอะมาเยอะเริ่มมาให้เห็นแล้วว่าตัวตินของเอตัวตินเองเนี่ยเริ่มมีความแบบว่าเอ้ยหรือฉันจะไว้ใจคนนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นปมทั้งหมดของเขาแล้วด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าพี่ชายเขามาตอนหลังเขาจะแบบยังไงจะดีไหมอย่างเงี้ยหรอคือหรือว่าทำเพื่อลูกอย่างเดียวไม่ได้สนใจน้องหรือแค่ต้องการแค่ลูกบอกว่าอยากเจออาตินก็เลยแค่มาชวนเฉยหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่มันเชื่อยากอ่ะสิ่งที่เขาพูดตอนเด็กมันออกมาหมดแล้วอ่ะเราเป็นตินแล้วคงแบบไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่าสุดท้ายตินน่าจะไปตามนัดน่าจะเห็นกลาแหละสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ก็เดี๋ยวต้องไปดูของคู่นี้ตินแคนอีพีหน้าจะเริ่มขยับไปอีกแล้วใช่ขยับความสัมพันธ์ตัวอย่างขึ้นเห็นแคนแต่ว่ามันไปจีบกูก่อนด้วยเอาละจะต้องดูว่าเป็นยังไงแล้วเอพีก็เริ่มชัดเจนขึ้นด้วยแล้วเอพีก็ตำรวจทำโทษอีกแล้วที่ทำโทษอีกแล้วและตอนผู้เบิกเนตรมันเข้ามาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างในซีนนี้นะครับที่หอด้วยนะที่หอด้วยนะมันน่าจะแบบดูเดือดอยู่ที่บ้านแล้วล่ะถ้าไม่รอดดูนะนะครับโอเคก็จบแล้วสำหรับรีแอคชั่นใน EP ที่11สำหรับเริ่มไปแชร์มาเอิญรักนะครับผมหวังว่าทุกคนคงจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับเรานะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TVX เอิญรักแล้วก็แฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่12ครับผมครับผมสวัสดีครับ